อืมเมื่อยามที่คราวซวยมาถึงก็ติดคุกไปนะครับตอนนี้ก็ออกคุกมาแล้วนะฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่สตูดิโอแล้ววันนี้เราก็อยู่เกม GTA ทาโร่ออนไลน์เป็นภาคแสนนะครับผมเอาละนะฮะอันดับแรกเนี่ยออกจากคุกทําไงหยิบบ้องกัญชาออกมาใช่แล้วแล้วทําไงต่อนี่คือบ้องกัญชาไม้ไผ่บริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่คือบ้องกัญชาไม้ไผ่นี่คือบ้องไม้ไผ่ที่ประดิษฐ์อย่างดีโดยคนไทยนะครับเดี๋ยวเราจะเสพแม่มตรงนี้เลยดูดในสถานีตำรวจนี่แหละนะสูบแม่งเนี่ยมันไส้เวอร์หน้าตานี่เวอร์เริ่มเวอร์ละโอเคนี่ที่ทำงานตำรวจทั้งนั้นเลยเนี่ยไอ้สถานีตำรวจเนี่ยไม่เห็นมีตำรวจอยู่เลยดูดกัญชาในสถานีตำรวจเลยนี่โต๊ะทำงานใครมันมีแผนมันมีแผนการวางแผนไว้ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูโต๊ะทำงานตำรวจกันสูบกัญชาในสถานีตำรวจเลยเฮียเดี๋ยวมึงเจอกูสูบของไม่ดีเว้ยสุดยอดนะครับก็พัดจากพัดที่แล้วนะครับที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปตกปลานะครับก็เดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยนี่นะครับปลาระดับหนึ่งมีปลากระดี่ปลาหางนกยูงปลาทองปลากัดสีน้ําเงินแล้วก็ปลากัดสีแดงนะครับแล้วก็ปลาระดับ2นี่มีปลาแมงกะพุนมีปลาไหลปลากะโฮปลาทูน่าปลาคราบก็มีนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะเรียกรถส่วนตัวของเรามา vehicle เงินไม่พอเอ้าไอ้เหี้ยเงินไม่พอเรียกรถส่วนตัวไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยให้ตายสิเราต้องไปกดเงินเพื่อเรียกรถส่วนตัวการเรียกรถส่วนตัวนี่ต้องมีเงินนะต้องใช้เงินด้วยนะครับต้องใช้เงินในการเรียกรถส่วนตัวนะครับแหมวิ่งไกลเลยสิอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไกลหรอกตู้ ATM นี่อยู่ข้างหน้านะครับนั่นอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรลานจอดรถของพวก VIP นะครับของพวกสมาชิก VIP มันก็จะมีลานจอดรถเป็นนั่นแหละให้ได้เลือกใช้กันอย่างสุขุมนุ่มลึกนะฮะเอาละเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วแล้วก็นั่นไงนั่นคือตู้ ATM ใช่ไหมตามหามานานตู้ ATM ตู้นั้นฉันขอละ My God ES รหัสบัตร1234อ้าวเชี่ยเพิ่มเลข7มาตัวหนึ่งเกินมาเลข5อาจจะอ้าวเมื่อกี้ทำไมได้วะเนี่ยโอนเงินฝากเงินถอนเงินสิถอนสัก500นะครับไม่ถอนเงินเยอะถอนทีละ500แล้วก็เรียกรถส่วนตัวมาโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมไอ้แต่นั่นมันไอ้แก๊งม่วงนั่นมันอะไรกันไอ้แกคิดจะทำอะไรอ่ะแกคิดจะทำอะไรเพื่อนฉันฮะไอ้แก๊งม่วงสะทุนถอยนั่นแหละยิงมันเลยพวกยิงมันซิฉันตัดจังหวะให้แล้วนะนั่นแหละโอ้โหไอเวนนี่มันยิงเพื่อนฉันตายไอ้เจ๊เดี๋ยวรถยางแตกโอ้โหแม่งยิงรถกูทำไมมึงไม่ยิงกูวะมึงเย็ดมึงโอ้โหมึงเย็ดไอ้สัตว์มึงยิงรถกูทำไมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะเสม็ดนะครับไปอย่างทุลักทุเลโอเครถยางแตกก็ต้องทนใช้ไปก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวโอ้ยใครตามมาเนี่ยไอเวนเอ้ยทำไมนายทำอย่างงี้วะฉันจะไปเกาะเสม็ดเว้ยเดฉันลงมานี่ฉันเข้าเกาะเสม็ดได้เลยนี่พวกแกตามฉันไม่ทันหรอกใครมาเนี่ยเฮ้ยพวกนายเป็นใครกันพวกนายไม่มีปืนสินะนี่ฉันสูบกัญชาเลยนี่ขอไม่ถึงอ้าวลุงโอ้ไปตะปูผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษโอ้โหแค่เป่ากระชาใส่หน้าแค่นี้ถึงกับต้องลงไม้ลงมือเลยเหรออาจารย์ขอโทษกราบตีนก็ยอมโอ้โหไอสัตว์กูจะมาตกปลาไอ้เหี้ยกูจะมาตกปลามึงเอาปืนมายิงกูทำไมเนี่ยโอ้โถเอ้ยดูกัญชาใส่หน้ามาก่อนได้ครับเป่ากัญชาใส่หน้าแม่งเต็มที่กราบกูกราบไปแล้วนี่ว่ากราบคนอื่นไปแล้ว
ไอสัตว์แม่งให้กูกราบจริงด้วยกราบคนอื่นไปแล้วกราบคนอื่นไปแล้วไอเวียนเอ้ยวันนั้นกูกราบใครไปวะกราบนายนี่แหละเรากราบนายไปนายจำไม่ได้เหรอเรากราบนายไปแล้วนายจำไม่ได้เหรอตอนตีห้าไงตอนเราขุดอยู่อ่ะโถเอ้ยใช่นายมีเงินไหมเราขอยืมไปซื้อเบ็ดนายมีเงินไหมเราขอยืมไปซื้อเบ็ดหน่อยนะนะขอหน่อยโอ้โหขอบคุณครับให้มา 50,000 นะครับจากศัตรูที่กลายเป็นมิตรนี่เลยเบ็ดถาวรนะครับนี่ครับนี่คือเบ็ดธรรมดานะครับเดี๋ยวเราเก็บบ้องก่อนเก็บบ้องแล้วก็หยิบเบ็ดออกมาหยิบเบ็ดนี่โอ้อันบักเอกมันเบ็ดมันเล็กมากมันไม่ใช่เบ็ดโปนะครับอันนี้มันเป็นเบ็ดธรรมดามันก็เลยเล็กขนาดนี้เบ็ดโปนี่ 5,000 พอยนะแล้วก็ซื้อเหยื่อด้วยนะครับซื้อเหยื่อจากนั้นก็ซื้อN นี่ต้องซื้อเยอะๆนะครับ N นี่มันขาดง่ายนะซื้อมาสัก10เส้นแล้วกัน6 7 8 9เส้น N มันขาดง่ายนะแต่เหยื่อนี่ใช้ได้ถาวรโอเคหลังจากที่เราได้เบ็ดมาแล้วเรารับภารกิจก่อนรับภารกิจตกปลาก่อนนะมันบอกว่าฉันเนี่ยอะอยากเลี้ยงปลาทองแต่ไม่มีปัญญาจับมันมาเธอไปหาปลาทองมาให้ฉันที3ตัวพอนะฮะ3ตัวเหรอได้ตกปลาชื่ออ๋อตกปลาไปแล้วตอนนี้ไอเวนเฮ้ยนี่ฉันต้องมานั่งตกปลาจริงๆเหรอเนี่ยพาร์ทนี้เราก็มาอยู่ในโปรเจกต์ตกปลาแบบสุขุมนุ่มลึกนะครับเอ้ยไม่ใช่สิตกปลาชิวๆนะครับผมจะเหวี่ยงเบ็ดไปอีกรอบต้องได้ปลาดีแน่นอนฉันว่านะมันต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้รู้ก็รู้ว่าชอบแต่มันพูดไม่ได้ไอสัตว์ทำไมมันตกนานขนาดนี้น่ะลืมไปมันเป็นเบ็ดธรรมดาถ้าใครจะมาตกปลาผมแนะนำจะโอ้ยพลาดซะงั้นเลยอ่ะนี่มึงตกตั้งนานนี่มึงตกไม่ได้เลยเหรอเนี่ยทักษะตกปลาเพิ่มขึ้นมา5 EXP โอ้โหไอสัตว์ทักษะตกปลาเพิ่มขึ้นมา5นี่ไม่ได้ปลาเหี้ยอะไรเลยเหรออื้อหือตกต่อไปนะครับโอเครอบนี้จะได้ปลาอะไรมาดูกันเอาละฮะตอนนี้เราต้องรอมันตกปลานะครับเอาเว้ยเอาละเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเอ้ยเหวี่ยงไปอีกรอบนะครับบ่าเอ้ยแล้วแบบนี้เมื่อไหร่ฉันจะได้ปลาฮะเอ้ยจะตกไม่ได้อะไรเลยกูต้องไปตกตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวต้องหายุทธศาสตร์ที่ดีนะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเสม็ดนะครับเซเว่นด้วยไอ้บ้าจริงเดี๋ยวแป๊บนึงหาที่ดีๆก่อนนะตรงนี้ก็น่าจะต้องไปตกในบนเรือนั่นดีกว่าเดี๋ยวตกตรงนี้ก่อนเนี่ยเอ้ยจะโอ้บ้าจริงจมน้ำเลยน้ำมันพัดขึ้นมาทำให้ฉันจมอ่ะไอเวนเอ้ยคุณกำลังเหวี่ยงเบ็ดแล้วก็กำลังตกปลาไอบ้าเอ้ยได้ไหมเนี่ยรอบนี้กูว่าคงไม่ได้ตกใหม่แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวหยุดตกปลาก่อนอ้าวมันตกแล้วเว้ยตกแล้วเว้ยโอเคเอาละนะฮะตอนนี้ก็เหวี่ยงเบ็ดรอบที่2ละจะได้อะไรโหยพาซะงั้นไอ้เหี้ยมึงกะจะไม่ให้กูได้ปลาเลยใช่มั้ยเนี่ยชื่อพาร์ทกูเปลี่ยนละไม่ใช่ว่าตกปลาแบบชิวๆละกลายเป็นตกปลาไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะครับชื่อพาร์ทนี้กูจัดให้อย่างนี้เลยแล้วกันโอ้โหขึ้นเรือไททานิคครับตึดึดึตึด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 ึตึดึดึต้องมีคนอยู่ข้างหน้าคนนึงแล้วก็กอดเขาไว้มาตกอยู่หลังเรือดีกว่าโอเคเอาละตกปลาเวียงเบ็ดไปสินั่นแหละรอบนี้ต้องได้แน่นอนใช่มันต้องได้ปลาสิวะมันต้องได้ปลาใช่ไหมทำไมหน้าตามันทุเรศอย่างงี้วะเนี่ยโอ้โหไอ้ถักเดดล็อกแต่ก็เท่อยู่นะตัวนี้ผมชอบมันเท่ดีทำไมปลาไม่ติดเบ็ดวะ
ขยับหน่อยขยับหน่อยได้ไหมขยับอาจารย์โอ้โหเดี๋ยวเวียงเบ็ดอีกรอบดิไม่เอานะเวียงเบ็ดอีกรอบสิเวทโอ้โหได้ปลากระดี่ครับผมท่านผู้ชมผมได้ปลามาตัวหนึ่งแล้วครับกว่าจะได้มาแม่งแสนยากลำบากภารกิจกูให้ตกปลาทอง3ตัวไอ้เหี้ยเสือกได้ปลากระดี่เดี๋ยวกูต้องทำภารกิจตกปลาทองให้ได้วะมันต้องได้สิวะมันต้องได้ปลาทองสินะไอ้เวทเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะไม่ได้ปลาฉันต้องได้ปลาทองมาแน่แท้เดี๋ยวหยุดตกปลาก่อนดีกว่าเส้นเอ็นมันขาดวะทำไมไม่เห็นเส้นเอ็นวะตกปลาอีกรอบชึดนั่นแหละมันต้องอย่างนี้ใช่รอบนี้ขอปลาทองสักตัวได้ไหมปลาทองอ่ะถ้าเราเติม50ทูนี่เอามาซื้อบัตรเฮ้ยทุยไม่ถ้าเติมบัตร50ทูนี่เอามาซื้อเบ็ดตกปลาเบ็ดระดับโปรเนี่ยตกเร็วมากเลยนะเบ็ดระดับโปรนี่มันใหญ่ด้วยมันยาวมันเป็นเบ็ดใหญ่อันนี้มันเบ็ดแบบเบ็ดดูกระจิ๋วหลิวไปเลยนะเบ็ดอันเนี้ยเบ็ดเล็กๆเนี่ยอ้าวเดี๋ยวมึงเจอเบ็ดตกปลาเบ็ดระดับโปรได้ปลากระดี่ปลากระดี่มา2ตัวแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยเวเนอร์ฉันได้ปลากระดี่2ตัวแล้วให้ตายสิฉันอยากได้ปลาทองอ่ะคือภารกิจที่ฉันรับมามันเป็นปลาทองแกรู้ไหมหยุดตกปลาก่อนตกปลาช้าๆหน่อยใจเย็นใจเย็นโอเคเอาละครับเมื่อกี้เราได้ปลากระดี่มานะนี่นะระดับ1เนี่ยมันสามารถตกได้ปลากระดี่ปลาหางนกยูงแล้วก็อะไรวะปลากระดี่ปลาหางนกยูงปลาทองปลากัดสีเงินเอ้ยปลากัดสีน้ำเงินแล้วก็ปลากัดสีแดงเอ้ยทำไมตัวกูลอยได้เนี่ยเวนเอ้ยขึ้นซัดสาดนะครับขึ้นมันซัดสาดเอ้ยทำไมตกไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันเส้นเอ็นมันไม่ขึ้นนี่หว่าหยุดตกเลยต้องตกให้มันเส้นเอ็นดีดขึ้นนะครับโอเคอย่างนี้แหละได้ปลาแน่นอนใช่เห็นแบบนี้แล้วก็ชัวร์ว่าเราจะต้องได้ปลาทองด้วยแหละนะครับเรามาลุ้นกันอึ๊ดเวียงเบ็ดไปอีกรอบแล้วนะได้ปลาอะไรมาดูกันว่าจะได้ปลาอะไรเนี่ยเอาละฮะตอนนี้เราก็ต้องใจเย็นแล้วก็เงียบเงียบอย่าปลามันจะตื่นตกใจนะอุ้ยโอ้โหตกไม่ได้อะไรเลยไอ้เหี้ยเอ้ยเหี้ยใส่หนองน้ำแม่งเลยนี่เวรเลยเหี้ยแม่งเลยโจกลงไปโจกลงไปนี่โจกนั่นแหละนี่สมควรละปลาแถวนี้แม่งก็ไม่ค่อยมีแต่ก็ได้มา2ตัวได้แต่ตัวกระจอกกระจอกเราต้องตกให้มันได้ปลาทองสิวะแต่ที่ตกปลาที่ดีนะผมชอบมาตกปลาแถวเนี่ยขอปลาทองแค่3ตัวมันยากนักหรือวะเอ้ามันคงไม่ยากเกินความสามารถเราหรอกนะปลาทองทุยปลาทองเหี้ยแหละปลาทองแค่3ตัวเนี่ยเราต้องได้สิวะใช่ไหมท่านผู้ชมปลาหางนกยูงปลากัดสีน้ำเงินปลากัดสีแดงขอปลาทองอ่ะนะอยากได้ปลาทองได้ไหมได้ไหมไม่ได้หรอบ้าจริงถ้าเปิดเพลงฟังมันจะชิวๆกว่านี้นะเนี่ยจริงๆอะเปิดเพลงได้นะแต่ผมไม่อยากเปิดเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอ้โหตกปลาไม่ได้อะไรเลยมึงขึ้นอย่างนี้ให้กูเลยเหรอหยุดตกปลาแป๊บนึงบ้าเอ้ยภารกิจคงทำไม่ได้แล้วละมั้งเนี่ยเปลี่ยนภารกิจได้ไหมเนี่ยส่งเควสไหนล่ะปลาทองไม่มีปลาก็อย่าแสหน้ามาให้เห็นอีกโอ้โหมึงพูดอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยสัตว์เอ้ยโอเคได้ในเมื่อแกพูดถึงขนาดนี้แล้วก็กูจะไปตกปลามาให้มึงเองเวเนยปลาทอง3ตัวมันหายากยากคือถ้าจะตกปลาจริงๆต้องมีเบ็ดโปรอ่ะเอาเบ็ดธรรมดามาตกอย่างเอ้าพลาดซะงั้นนี่มึงตกเริ่มตกก็พลาดเลยเหรอเนี่ยฮ่าโอเคฮะเราต้องใจเย็นสุขุมนุ่มลึกเข้าไว้นะฮะเออดีเอาละดีมากยังอีกเฮ้ย
โอ้โหตกไม่ได้อะไรเลยอืมภารกิจไม่ผ่านแล้วมั้งเนี่ยแบบเนี้ยนะครับปลาทองปลาทองห้ามพูดเสียงดังครับโอ้โหปลาหางปลากระดีอีกแล้วเหรอเนี่ยมึงเอามาทําไมวะปลากระดีวะเนี่ยสามตัวละโอ้โหฉันอยากได้ปลาทองอ่ะตกปลาอย่างเดียวเลยกูไม่มีทำไม่ได้ทำเพี้ยอะไรละแย่ๆตกปลาทั้งวันอ๋อไอ้ห่าเอ้ยตายตายตายแบบนี้ตายตายโอ้โหไม่น่าแอบหลับเลยเราปลานี้ไปเลยเอ้ยนี่ไงจุดสามเหลี่ยมทองคํานี่แหละคือจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเอาละมาดูกันเทคนิคการตกปลาของฉันนั่นไงได้ปลากระดีเห็นไหมล่ะนั่นคือเทคนิคการตกปลาเหวี่ยงเบ็ดปุ๊บได้ปั๊บเลยเป็นไงอ๋อสามเหลี่ยมทองคํานี่แหละสุดยอดแล้วเหวี่ยงเบ็ดไปปุ๊บได้ปลาปั๊บมันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยนะเว้ยเอาละครับตอนนี้ปลากระดีนี่กูมี4ตัวมึงเอามาอะไรเยอะแยะว่าปลากระดีเฮ้ยมันไม่ได้ปลาตัวอื่นบ้างเลยเหรอทำไมมีแต่ปลากระดีอย่างเดียวเนี่ยให้ตายสิโอ้โหกระเป๋าเก็บปลาระดับหนึ่งให้ตายเถอะขอปลาทองอ่ะได้ไหมปลาทองสิวะมันต้องเป็นปลาทองสิไอ้ปลาพวกนี้ฉันไม่อยากได้หรอกฉันอยากได้อย่างเดียวก็คือปลาทองอ่ะทำไมปลาอย่างอื่นเลยฉันไม่อยากได้ฉันไม่เอาโอ้โหตกไม่ได้อะไรเลยทีนี้มันไม่ให้เลยทีนี้มันบอกถ้ามึงไม่เอามึงก็ไม่ต้องเอาซะมันบอกโอเคเราต้องเงียบๆสุขุมใจเย็นเราต้องเงียบๆนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังตกปลารอบนี้ได้ปลาทองแน่เลยนะครับถ้าเราเงียบเชียบปลาทองต้องโผล่มาเราต้องได้ปลาทองชัวร์ๆนะครับตอนนี้เอาละปลาทองกำลังมาครับปลาทองกำลังติดเบ็ดครับปลาทองกำลังติดเบ็ดครับจริงหรือเปล่าครับปลาทองกำลังติดเบ็ดเอ้าโหมึงเหวี่ยงเบ็ดอีกรอบนั่นไงเอ็นขาดเรียบร้อยครับตอนนี้โอ้เอ็นมีกี่เส้นวะเอ็นเนี่ยเส้นเอ็นมันอยู่ตรงไหนวะของใช้ต่างๆโทรโข่งมีดบินไฟแช็กมี30 อันบุหรี่มีไม่มีสักมวนโทรโข่งก็ไม่มีเส้นเอ็นมันดูตรงไหนวะเส้นเอ็นบ่าเอ้ยโอเคไปได้ปลาทองแค่3 ตัวมันยากขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยไอ้โอเคอ๋อจริงๆอ่ะถ้าเราจะมาตกปลาเราต้องมี5,000 พอยต์เว้ยถ้าเอาเบ็ดธรรมดามาตกอย่างนี้อย่ามาตกเลยเสียเวลาชิบหายตกก็ช้าช้าถ้าเบ็ดโปนะมันเหมือนขุดแร่เบ็ดโปเหวี่ยงไปปุ๊บติดปลาปั๊บเหวี่ยงไปปุ๊บปิดปลาปั๊บเหวี่ยงไปปุ๊บได้ปลามาปั๊บแต่เบ็ดธรรมดาเหวี่ยงไปปุ๊บนั่งรอนอนรอจนหลับเลยอ่ะโอ้โหได้ปลากระดีอีกแล้วโอ้โหปลากระดีชีวิตกูทำไมมันลันทดอย่างนี้ปลากระดี ปลากระดีงั้นเหรอ ขอปลาทองสักตัวแล้วเอารอบนี้ขอปลาทองมารอบนี้ไม่ได้กูไม่ยอมกูต้องได้ให้ได้ปลาทองอ่ะมันต้องมีสิวะมันต้องได้สิวะเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่ได้ปลามาตกปลามันก็ต้องได้ปลาสิวะมาตกปลามันจะได้กระป๋องหรือไงวะเวนเอ้ยตกปลามันต้องได้ปลาสิมันเป็นอะไรที่ถูกต้องอยู่แล้วตกปลามันต้องได้ปลาเขาเก็บรายได้จากกิจการได้เงินมา17,000โอ้โหมีรายได้จากกิจการด้วยโอเคเนี่ยครับโอ้โหไม่น่าแอบหลับเลยเราปลาหนีไปเลยมึงจะแอบหลับอะไรอย่างนั้นตายละขอปลาทองได้ไหมรอบเดียวรอบเดียวพอเลยกูจะเลิกตกปลาแล้วไอ้เหี้ยถ้าไม่มีเบ็ดโปนี่อย่าไปตกปลานะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยมันจะเจ็บปวดมันจะได้รอคอยอะไรพี่นานแล้วก็เสียเวลาจริงๆเฮ้ยเวนเอ้ยฉันต้องมารอคอยการตกปลาที่มันไม่มีค่าไร้ค่ายิ่งนี้ใช่ไหมตกนานเกินไปแล้วนานเกินไปแล้วอ้าวได้ปลากัดสีน้ำเงินเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาทำไมวะปลากัดสีน้ำเงินโอ้โหเอามาทำไมเนี่ยกูอยากได้ปลาทองตกปลาต่อ
ขอปลาทองตัวหนึ่งนะเขารอบนี้ไม่ได้กูพอเลยเฮียตกปลามาตั้งนานไม่ได้เฮียอะไรเลยเอานะตกปลาอยู่นะครับตอนนี้เอาละฮะมันต้องมีได้บ้างแล้วนะให้ตายสิเฮ้ย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 โอ้โหได้ปลากระดีอีกแล้วโอ้โหพอกันทีไอ้เฮ้ยรับเควสตกปลาทองมาชี้ได้แต่ปลากระดีนะครับเดี๋ยวรอเรามีเบ็ดโปรแล้วค่อยมาตกปลาอีกรอบละกันนะฮะโอ้กลับบ้านเรารักรออยู่นะครับเก็บเบ็ดก่อนเก็บเบ็ดโอเคเลิกล้มความตั้งใจพอกันทีเอาไอ้แกงเขียวนี่มันแกงเรานี่หว่าไอ้เวเน่ไอ้ฉันเรียกรถส่วนตัวก่อนนะเอาไอ้ทิวซ่านี่หว่าทิวซ่า007นี่หว่านายมาทำอะไรแถวนี้ในรถส่วนตัวกูทำไมไม่มาเอาไอ้บ้านี่มันเอารถกูไปขี่แล้วเนี่ยนี่มันรถฉันจะเอารถฉันไปขี่ทำไมเนี่ยเวเน่รถกูแม่งยางแตกโอ้โหนี่รถกูยางแตกแต่กูยังไม่ได้เอาไปซ่อมเลยเหรอเนี่ยคันนี้มึงก็นะขโมยรถกูมาขี่ไอเวนเอ้ยโอเคฮะเดี๋ยวขอรถไปซ่อมก่อนนะใจเย็นเอาละครับตอนนี้ต้องมีเงินอยู่ 48,000 นะครับมีคนให้เรามาเขาคือไฟคุงเกมเมอร์นะครับให้มาตั้งแต่ต้นพาร์ทแล้วเอาละโอเคตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอัดคลิปต่อไปด้วยนะครับและก็สำหรับใครที่อยากรับชมตอนใหม่ๆก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบาย See you again จุ๊กรู